สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะฉันประภาภูมิเอี่ยมสมนะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องความน่ากลัวที่เกิดจากสังคม ด้วยเรื่องภาพยนตร์นะคะเรื่อง Get Out ครับซึ่ง Get Out เนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากว่ามันมีความน่ากลัวแบบที่เราจะไม่เจอในหนังทริลเลอร์อื่นๆที่มักจะมีเขาเรียกว่าตัวร้ายหรือตัวละครที่น่ากลัวเป็นแบบเป็นบอสใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Get Out นี่มันแตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่มันน่ากลัวแต่ความน่ากลัวมันคือสังคมใช่ครับคือจริงๆแล้วผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะครับ ขออนุญาตบอกก่อนว่าตัวเองที่เหตุผลที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าชอบมูนไลท์แล้วก็มีไปอ่านรีวิวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าชอบมูนไลท์ที่เป็นแบบว่า New Black Cinema อะไรเนี่ยคือคุณต้องไปดูหนังเรื่อง Get Out นะครับซึ่งผู้กำกับซึ่งจริงๆแล้วไม่ผิดหวังผู้กำกับพิวเนี่ยนะฮะเขาบอกไว้ว่าหนังเรื่อง Get Out เนี่ยเขาให้นิยามว่าคำจำกัดความว่าเอ้ยจะแบ่งหนังเรื่องนี้เป็นประเภทไหนเขาจะแยกประเภทหนังของตัวเองว่าเป็น Social Thriller Social Thriller คืออะไรก็คือหนังเขาบอกว่าไม่ใช่ Horror ด้วยนะคือมันเป็นหนังสยองขวัญเป็นหนัง Thriller ที่นำเสนอให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ใช่แค่ว่าให้กลัวตกใจสยองขวัญเฉยๆไม่ใช่หนังต้องมีฟังก์ชันมากกว่านั้นก็คือความกลัวเนี่ยกลัวเพราะว่ามันมีแบบเนี้ยจริงๆในสังคมแล้วในหนังจริงๆแล้วหนังโซเชียลทริลเลอร์เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แต่ว่าผู้กำกับหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่อง Get Out เนี่ยเป็นคนที่ปลุกกระแสเนี่ยให้ตื่นตัวในยุคหลังปี2000เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านั้นผมคิดว่ามีหนังอาจจะชื่อผิดนะฮะถ้าชื่อผิดต้องขอโทษด้วยชื่อ Dirty Pretty Things ของผู้กำกับ Stephen Frears นะฮะแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้นะครับซึ่งลักษณะเด่นของหนังประเภทนี้ก็คืออย่างที่คุณแฟลกว่าเมื่อกี้นี้คือตัวผู้ร้ายอะ antagonist ตัวตรงข้ามกับพระเอกเนี่ยจะไม่ใช่เป็นบุคคลนะครับจะไม่ใช่มีบอสใหญ่ mastermind คอยอยู่เบื้องหลังแต่ว่ามันเป็นสังคมทั้งหมดอย่างในเรื่องนี้คือเราจะเห็นตัวละครเอกก็คือคริสหนุ่มผิวสีที่ไปเยี่ยมบ้านแฟนสาวผิวขาวนะฮะชื่อโรสเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอกับครอบครัวกับญาติกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนผิวขาวเป็นเพื่อนบ้านของโรสและครอบครัวของโรสใช่แล้วก็คือฉากในหนังนะทุกคนมีความน่ากลัวนิดนึงคือทุกคนโรบอติกเป็นเหมือนหุ่นยนต์หน้าเนี่ยฉาบเป็นหน้าเดียวกันนะฮะคุณแฟลกก็คือความรู้สึกอะไรเนี่ยมันคือมันตอนแรกเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวละครว่านี่คือว่าที่พ่อต้าว่าที่แม่ยายแต่พอหนังผ่านไปสักพักหนึ่งความรู้สึกมันเริ่มหายไปและตัวละครคนผิวขาวพวกเนี้ยมันเริ่มดูเหมือนกันทุกคนนะฮะคุณแฟลกแล้วก็ตัวโรสเนี่ยตอนแรกเรายังเห็นคือมันเปิดหนังมันเปิดมาโรสเราดูเขาเป็นมนุษย์มากไปยืนซื้อเบเกอรี่ให้แฟนเลือกว่าจะเอาชิ้นไหนดีความสุขความไม่พอใจอะไรเราเห็นหน้าเขาเป็นมนุษย์แต่พอหนังมันดำเนินไปสักพักหนึ่งความเป็นมนุษย์เขาหล่นหายไปอะครับคุณแฟร์แล้วหน้าเขากลายเป็นหน้าแบบเดียวกันกับพ่อเขาแม่เขาตัวละครผิวขาวทั้งหมดมีหน้าแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตัวร้ายของหนังประเภทโซเชียลทริลเลอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ปมความขัดแย้งระหว่างแมนเวอร์ซัสแมนคนกับคนแต่ว่าเป็นคนกับสังคมครับผมค่ะคือที่บอกว่าหน้าฉับแบบเหมือนกันเนี่ยคือในตอนช่วงที่เขาไปเนี่ย
ก็คือมันมีความยิ้มแย้มอยู่ด้วยนะใช่มันมีความชื่นพูดว่าชื่นชมบางอย่างซึ่งน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าตัวพ่อของโรสบอกว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยฉันจะเลือกโอบามาอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่3อันนี้น่าสนใจในแง่ที่ว่ามันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆที่บอกว่าฉันน่ะชอบคนผิวดำนะแต่ว่าไอ้การที่บอกว่าฉันชอบคนผิวดำเนี่ยมันก็คือการยังบอกว่ามันมีความแตกต่างที่ฉันรู้สึกว่าฉันเขาเรียกว่าอะไรดึงดูดอันนี้น่าสนใจที่อาจารย์เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ว่าแบบมันมีความชอบที่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ความชอบที่เกิดจากความรู้สึกชื่นชมหรือเท่าเทียมกันคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับคือข้อโต้แย้งที่ว่าที่ผมขออนุญาตเรียกว่าที่พ่อตากันละกันนะฮะเขาชื่อดีนที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าหนังเรื่องนี้ต้องขออนุญาตให้บริบทนิดหนึ่งนะฮะว่ามันออกมาช่วงที่บารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีเทอมที่2แล้วคุณพ่อเนี่ยเขาตอนที่แฟนหนุ่มผิวสีของลูกสาวมาบ้านเนี่ยเขาพยายามบอกว่าคือลูกสาวเองก็บอกแฟนก่อนที่จะไปบ้านเขาเนี่ยแบบว่าโอ๊ยคุณไม่ต้องกลัวเพราะแฟนเขาค่อนข้างกังวลเจ้าพระเอกของเราเนี่ยบอกว่าจะไม่บอกที่บ้านหน่อยหรอว่า I'm black ฉันเป็นผิวสีแล้วตัวโรสเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ทำเป็นแบบชิลๆคูลๆแบบว่าโอ๊ยพ่อแม่ฉันไม่ใช่คนเหยียดผิวนะฮะแล้วก็พอไปถึงบ้านคุณพ่อก็บอกเนี่ยที่คุณแฟลกว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบว่าโอ๊ยถ้าฉันเลือกบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีได้รอบที่3เนี่ยฉันก็จะเลือกอันนี้เป็นข้อโต้แย้งที่สำหรับตัวเองนะที่ค่อนข้างอ่อนนะมันเหมือนกับบอกว่าฉันไม่เหยียดผิวฉันมีเพื่อนผิวสีอยู่คนนึงเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าฉันไม่เหยียดผิวนะฮะก็แบบเดียวกันนะฮะตอนตัวเองได้ยินพ่อของโรสพูดแบบนี้ก็คิดแบบว่าโอ้โหโคตรหน้าไหว้หลังหลอกเลยคือแบบว่าใช้การที่ตัวเองเลือกบารักโอบามาขึ้นเป็นประธานาธิบดีเป็นข้อโต้แย้งว่าตัวเองไม่ได้เหยียดผิวการที่พูดแบบนี้มันก็อาจจะตีความได้ว่านี่แหละคือสัญญาณที่ว่าเขาเหยียดผิวบริบทของหนังเรื่องนี้นะฮะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นเขาเรียกว่า post racial America คือมันเหมือนกับว่าบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็คนพวกนี้ไม่ได้เหยียดคือเขาชอบคิดว่าตัวเองไม่ได้เหยียดผิวแล้วแต่ว่ากลับไปที่โซเชียลทริลเลอร์เมื่อกี้เนี่ยที่ว่าศัตรูตัวฉกาจในหนังไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันไม่ใช่คนคนเดียวในหนังเรื่องนี้มันคือคนผิวขาวไม่ใช่คนผิวขาวแบบโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะเพราะตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเราจะชอบวิจารณ์ว่าทรัมป์เป็นคนเหยียดผิวผู้ติดตามทรัมป์ที่เป็นเรดเน็กที่แบบว่าไม่มีการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเหยียดเชื้อชาติสีผิวแต่จริงๆในหนังเรื่องนี้ตอกหน้าฮอลลีวูดแรงๆเลยฮะคุณแฟลกเพราะว่าคนผิวขาวที่เขาเป็นศัตรูเหยียดผิวตัวฉกาจในหนังเนี่ยคือคนผิวขาวที่เป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงก็คือพวกฮอลลีวูดที่ชอบคิดว่าตัวเองหัวก้าวหน้าไม่เหยียดผิวแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้เหยียดผิวตัวฉกาจแล้วก็ที่ร้ายกาจคือตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเหยียดผิวและชอบคิดว่าตัวเองอิสระเสรีไม่นั่นฉากที่แสดงการเหยียดได้ดีที่สุดเนี่ยฉากหนึ่งก็คือตอนที่เขามีปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็มันมีคอนเซ็ปต์ของฟิกเซชันคือการผมขอใช้อุปมาไมยนะฮะตัวคริสเนี่ยรู้สึกเหมือนหนอนนะที่ถูกหนอนตัวที่ดิ้นอยู่เนี่ยแล้วเอาเข็มหมุดไปตรึงเขาเข้ากับกำแพงไอ้สิ่งที่ตรึงเขาไว้เข้ากับกำแพงเนี่ยก็คือสายตาของคนที่ผมบอกว่าหน้าตามันเหมือนกันไปหมดแล้วทุกคนจ้อง
ไปที่ตัวคริสแล้วเขาอึดอัดมากเขาขยับไม่ได้แล้วทุกคนก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นสิ่งของเข้ามาเหมือนกับว่ามาเช็คสินค้าซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะแล้วก็มาเช็คสินค้ามาถามคำถามเป็นการแบบซื้อขายมากๆเลยนะฮะมองเขาเป็นสิ่งของมากๆครับผมค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันในประเด็นที่อาจารย์ทิ้งไว้ว่ามันมีสายตาของการเช็คสินค้าอยู่แล้วก็มีสายตาของการมองว่าเป็นสิ่งที่เอกโซติกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะเบรกที่แล้วเราพูดทิ้งกันไว้เรื่องของการมองคนผิวดำในแง่ของการเป็นสินค้าเหมือนกับจริงๆแล้วคล้ายๆกับช่วงก่อนหน้านี้ของสหรัฐที่มีการประมูลค้าทาสกันแล้วก็จะมีการบอกว่าคนนี้ร่างกายกำยำแข็งแรงดีจริงๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคนก็ยังมองคนผิวดำในคุณสมบัติที่เขาต้องการอยู่ใช่ไหมคะคือตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยที่ผมคุยว่าแบบว่าพอมาถึงบ้านครั้งแรกเนี่ยมันคือความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนให้การต้อนรับพ่อแม่นั่นนี่นู่นคนผิวขาวแต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยครอบครัวนี้ไม่โอเคนะฮะแล้วก็ฉากที่ว่าเนี่ยที่มีปาร์ตี้คือมีรถมาเยอะแยะเลยกลายเป็นว่าผู้คนหลั่งไหลพระเอกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วจริงๆมันคือการที่ตัวโรสเนี่ยล่อลวงคริส คือเหมือนกับว่าไปเป็นแฟนกันนั่นนี่นู่นแล้วล่อลวงให้เขามาที่บ้านแล้วก็ให้คนผิวขาวพวกเนี้ยมาเช็คสินค้าว่าพึงพอใจมากแค่ไหนแล้วการเช็คสินค้าเนี่ยมันจะไปตามจุดต่างๆที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าทุกสายตามันเหมือนตัวหนอนที่ถูกตรึงเนี่ยก็คือเขาจะพาไปเจอคนเป็นกลุ่มแล้วคำถามที่เขาพูดคุยเนี่ยก็คือแบบโอ้ยจริงหรือเปล่าที่ผิวสีไอ้นั่นใหญ่แล้วก็ถึงเนื้อถึงตัวรูปจับคริสเต็มที่เลยฮะแล้วก็คือมันเหมือนกับการเช็คสินค้าคริสรู้สึกอึดอัดเขาก็เลยแยกตัวไปและระหว่างที่คริสแยกตัวไปเนี่ยมันมีการเปิดประมูลค่ะคือพ่อของโรสเนี่ยเอาลูกของคริสมาวางไว้เลยนะฮะว่าเนี่ยพวกคุณได้เห็นสินค้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบว่างานแสดงสินค้าอันนี้เรามาพูดธุรกิจมา business talk กันจริงจังว่าฉันจะประมูลละใครสนใจจะให้ราคาเท่าไหร่มีการยกประมูลคือเนี่ยฮะคือมันเป็นเขาเรียกว่า reference อะคือเหมือนกับว่าพอดูเสร็จฉากนั้นน่ะมันทำให้เรานึกย้อนไปถึงเรื่องการค้าทาสซึ่งเราคิดว่าเอ้ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการค้าทาสในรูปแบบใหม่ที่คนชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงผิวขาวเนี่ยเขาทำกันเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าอันนี้มันคือมันไม่ต่างจากการค้าทาสเลยกับการที่อยู่เข้าไปเช็คสินค้านั่นนี่นู่นพูดถึงเขาเหมือนกับเจ้าคริสเนี่ยเป็นสินค้าเป็นวัตถุค่ะแล้วทีนี้พอประมูลได้แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นแล้วยังไงต่อ คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเห็นอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าฉันชอบผิวคนผิวดำนะแต่ฉันไม่ชอบอะไรบางอย่างของที่เป็นลักษณะของคนผิวดำครับคื มันจะมีคนผิวสีในเรื่องนะฮะคือในเส้นเรื่องของหนังเนี่ยมันจะมีคนผิวสีที่หายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เราถึงทราบว่าที่หายไปเนี่ยก็คือการที่โรสเนี่ยเหมือนกับไปล่อลวงคือเขาทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็น structural racism เลยนะฮะคือมันมีกลไกที่ทำงานกันเป็นทีมเลยโรสเนี่ยเป็นคนที่ไปล่อลวง
เหมือนกับว่าไปเดทใช่เป็นฝ่ายจัดหาะนะฮะไปเดทกับผู้ชายผิวสีไปเดทกับผู้หญิงผิวสีเขา versatile มากนะฮะไปเดทกับคนผิวสีแล้วพอผ่านไปก็จะชวนคนผิวสีมาที่บ้านเพื่อให้คนพวกนี้มาดูตัวแล้วก็ประมูลแล้วใครประมูลชนะก็คือเอาคนผิวสีเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ไปเป็นทาสไปเป็นเซ็กส์เลฟมันจะมีคนผิวสีผู้ชายคนหนึ่งที่หายตัวไปแล้วปรากฏอีกทีหนึ่งในปาร์ตี้ครั้งนี้นะแต่เขามาพร้อมกับผู้หญิงผิวขาวที่อายุมากกว่า30ปีก็คือผู้หญิงคนนั้นก็คือเราสามารถอนุมานความได้ว่าคือเขาชนะการประมูลแล้วเอาคนนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือโรสเนี่ยแม่เขาเป็นนักสะกดจิตเป็นเขาเรียกอะไรจิตแพทย์พ่อเป็นศัลยแพทย์เพราะฉะนั้นพอใครประมูลชนะเนี่ยก็จะคือถูกสะกดจิตละว่าต้องทำตามคำสั่งพวกนี้พ่อก็จะผ่าตัดเปลี่ยนเอาความนึกคิดอะไรพวกนี้ออกนี่ฮะมันเป็นทริลเลอร์อย่างที่บอกมันมีความสยองขวัญอะไรบางอย่างซึ่งพ่อหนุ่มที่หายตัวไปแล้วปรากฏพร้อมกับผู้หญิงผิวขาวเนี่ยฮะมันเกิดจากที่แบบว่าผู้หญิงผิวขาวมีแฟนตาซีเกี่ยวกับผู้ชายผิวสีแล้วก็พอชนะการประมูลเนี่ยก็สามารถตีความได้ว่าเขาเอาร่างกายผิวสีไว้แต่ถอดความคิดกดความคิดคนผิวสีแล้วก็ให้พอเอาไปเสร็จเนี่ยก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม มันเป็นความชอบของคนผิวขาวต่อคนผิวสีที่ว่าฉันชอบแค่ไม่ได้คือชอบแอฟริกันอเมริกันแต่ไม่ได้ชอบทั้งหมดนะอันนี้ขอแบบเหมือนเราที่แบบว่าเฮ้ยฉันโอเคนะกับแรงงานต่างด้าวในประเทศเราไม่ได้ชอบเขาทุกส่วนเราชอบแค่แรงงานที่เขาทำแต่เราไม่ชอบจะให้เขามาอยู่นั่นนี่นู่นเนี่ยมันเป็นความหน้าไหว้หลังหลอกในสังคมในหนังเรื่องนี้คือปากก็บอกคือชอบประโยชน์ของเขาชอบประโยชน์แต่ว่าไม่ชอบตัวตนของเขาถูกต้องฮะอย่างในเรื่องเนี่ยก็คือชอบความเป็นผิวสีอวัยวะร่างกายแต่อย่ามาทำตัวเป็นแบบว่า boy from the hood แต่งตัวนั่นนี่นู่นผู้หญิงคนนี้จับผู้ชายผิวสีไป grooming แต่งตัวใหม่หมดที่แบบเฮ้ยแต่งตัวเหมือนแบบว่าคนผิวขาวพฤติกรรมการทักทายการพูดคือถูก brain wash ถูกล้างสมองถูกเขาเรียกว่า cultural appropriation คือปรับให้เข้ากับรสนิยมของผิวขาวอันนี้คือมันเป็น modern slavery แบบใหม่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนช่วงที่โอบามาจำใกล้ๆจะหมดสมัยแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันที่บอกว่าคือจะมาบอกว่าอเมริกาข้ามพ้นการเหยียดเชื้อชาติแล้วเนี่ยมันไม่จริงหรอกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโอบามาทั้งบารักโอบามาและมิเชลโอบามามีความเป็นคนขาวเยอะมากคือโอเครูปร่างหน้าตาทุกอย่างเป็นคนผิวดำแต่เขามีกริยาท่าทางมีภาษาที่พูดบางอย่างที่educated แล้วคือมีการศึกษาฟังดูแล้วน่าเชื่อถือฉลาดคือมันมีแม้แต่จังหวะในการพูดก็ยังดูเหมือนกับคนขาวเลยด้วยซ้ำใช่ใช่และอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคุณแฟลกคุยในหนังเรื่องนี้คือเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ค่ะน่าสนใจมากนะฮะก็คือก่อนตอนเปิดมาเนี่ยนะฮะมันมีที่คริสกับโรสขับรถไปบ้านพ่อแม่แล้วมันมีกวางตัดหน้ารถนะฮะแล้วมันจะมีช่วงที่คือกวางถูกชนรถเสียหายนิดหน่อยแต่กวางเจ็บหนักแล้วมันมีช่วงลมหายใจสุดท้ายที่คริสเนี่ยเดินไปดูแล้วมันมีการสบตากันระหว่างกวางมันมีการสื่อสารว่าแบบว่าชะตากรรมแกไม่ต่างอะไรจากฉันอะไรนั่นนี่นู่นแล้วต่อมาเนี่ยคริสเนี่ยมาพอมาที่บ้านพอถูกสะกดจิตคือตอนที่เขาถูกสะกดจิตนะฮะตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยนะฮะอยู่ในห้องเขาเรียกว่าห้องเชือดอะมีหัวกวางติดอยู่แบบว่าบนผนังกำแพงก็คือพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าที่เราไปวิจารณ์ลูกชายโดนัลด์ทรัมป์ที่ชอบล่าสัตว์
คนพวกนี้ที่เป็นคนผิวขาวชนชั้นกลางหรือชั้นสูงเนี่ยก็ชอบทำแบบเดียวกันก็คือชอบเก็บสะสมล่ามนุษย์แบบนี้แล้วก็คือมันมีการตัดต่อภาพที่เห็นว่าตัวโรสเองเนี่ยก็ถ่ายรูปคนผิวสีที่เธอล่อลวงมาบ้านใส่แปะฝาผนังไว้เนี่ยเห็นไหมหัวกวางกับรูปแฟนเนี่ยคือมันเป็นโทรฟี่เป็นแบบว่าที่เธอไปล่ามาได้นะฮะมันแบบว่าให้เห็นความแบบว่าเหมือนกันนะฮะแล้วสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาผู้กำกับขยี้ได้สะใจมากเลยก็คือสุดท้ายพระเอกอันนี้เป็นสปอยเลอร์นะฮะต้องบอกสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูนะฮะพระเอกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะฮะเขาถูกมัดมือมัดเท้าในห้องเชือดนะฮะเขาถูกสะกดจิตโดยแม่เนี่ยที่พอเคาะแก้วปึ้งปึ้งสองครั้งแล้วเขาจะหลับไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นทริกเกอร์ของเขาคือสัมผัสได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นคำเตือนพวกนี้คือเหมือนกับว่าผู้กำกับพยายามจะบอกคนผิวสีว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าคนผิวขาวจะมีเจสเจอร์ท่าทางที่เป็นมิตรมากขึ้นเนี่ยอย่าเชื่อสัมผัสพวกนั้นเพราะว่าสัมผัสพวกนี้มันล่อลวงได้เหมือนตัวพระเอกที่พอได้ยินเสียงเคาะแล้วหลับไหลไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วพนักเนี่ยมันเป็นหนังนะฮะแล้วมันมีนุ่นอยู่ข้างในพระเอกเนี่ยเขาจะเนี่ยทำแบบเนี้ยจนหนังโซฟาหลุดแล้วมันมีนุ่นออกมาแล้วเขาเอานุ่นเนี่ยมายัดใส่หูเพื่อปิดสัมผัสของเขาความย้อนแย้งก็คือเราพูดถึงการค้าทาสที่คนผิวสีต้องไปทำงานในทุ่งเขาจะเก็บฝ้ายเก็บนุ่นอะไรพวกนี้จนมือเปื่อยกันใช่แล้วเรื่องไอ้ตัวที่ทำให้พระเอกในเรื่องนี้รอดได้ก็คือนี่ไงไอ้นุ่นที่มันหลุดที่เขาเอามาอุดสัมผัสไม่ให้เขาเชื่อใจคือเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาต้องกั้นสัมผัสอันนั้นปิดกั้นสัมผัสอันนั้นนะครับน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับบอกว่าอับกลับมาถึงจุดที่เราเคยสัมผัสก็คือการเก็บฝ้ายเก็บนุ่นเนี่ยที่อย่าลืมว่ามันมีสิ่งนี้อยู่และมันยังและให้สังเกตดีๆว่ามันยังมีเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติกันอยู่แล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองด้วยนะในแง่ที่ว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินี่นา เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองคิดถึงคำพูดของตัวเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราอะลึกๆแล้วเรายังเหยียดเชื้อชาติอยู่หรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็สนุกมากขอบคุณอาจารย์ภาวินด้วยนะคะแล้วก็ เราสามารถพบกันได้นะคะทุกคืนวันอาทิตย์นะคะที่ช่องของประชาไทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ